ไม้แล้วนะครับกับรายการ Racing Lover Channel นะครับวันนี้ก็หารถซิ่งรถดีรถเด่นรถแรงรถที่มีเอกลักษณ์พิเศษให้กับคุณผู้ชมดูอีกเช่นเคยนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้แม่งไม่ธรรมดาสาย Honda VTEC YY นะต้องรู้จักกันแน่นอนกับ Honda Civic 3ประตูแต่ไม่ใช่3ประตูธรรมดา3ประตูแม่งสปูนจ๋าเลยทั้งคันนะครับเครื่องทำแน่นอนนะครับผมอยู่กับเจ้าของแล้วครับเจ้าของครับเชิญเข้าครับเชิญเข้ามาครับแนะนำตัวกับคุณผู้ชมครับชื่ออะไรครับมาจากไหนชื่อเลยครับจากมูช็อปครับเป็นเจ้าของอู่มูชูช็อปนะครับดูแล Honda โดยเฉพาะเลยครับผมวันนี้มีอะไรมาแนะนำวันนี้มี3ประตูมาแนะนำครับ3ประตูสปูนครับแต่เป็น3ประตู EG เลยนะครับ EG แบบเน้นๆเลยสปูนเน้นๆเลยอันนี้คือมีความพิเศษของมันอยู่ที่ตรงนี้เลยเนาะครับผมอ่ะอย่าให้เสียเวลาครับคุณผู้ชมตามมาครับเล็กมูมูครับครับมาครับแนะนำหน่อยครับว่า3ประตูคันนี้มันมีความพิเศษมีอะไรบ้างอ่ะแนะนำจากข้างนอกก่อนเลยสามประตูคันนี้เราทำออกมาเป็นสปูนอย่างแรกก็คือเป็นฝากระโปรงหน้าสปูนดินหน้าสปูนหูลากสปูนฝากระโปรงหน้าสปูนอย่างเงี้ยนะครับต้องถามก่อนว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ของ Civic 3ประตูเนี่ยของ Civic 3ประตูตอนนี้ฝากระโปรงหน้าก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทครับ 35,000 ครับอันนี้มือ1หรือมือ2มือ1อยู่ประมาณ 38,000 มือ2ก็อยู่ประมาณ 30,000 กว่าถึง 35,000 เนี่ยครับก็หาซื้อได้นะครับหรือราคานี้อันนี้เป็นเคปลาร์อะไร1ตรงรุ่นอยู่แล้วของสปูนนะครับครับผมอ่ะลงมาที่ลิ้นล่างนี่ครับอ่ะมันคือลิ้นของสปูนใช่มั้ยอันนี้ลิ้นของสปูนครับมันราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณ 20,000 บาทนะครับ 20,000 บาทเลยเหรอใช่ครับ 20,000 ไปปลายต้องมีครับตอนนี้อันนี้คือสามารถซื้อหาได้จากที่ไหนครับเนี่ยถ้าปกติก็ซื้อพี่โอ๊คขับครับแต่ก็ต้องดูจังหวะว่าเขามีของหรือเปล่ามันต้องสั่งด้วยบางทีอ๋อสามารถหาได้ที่โอ๊คขับใช่ครับนะครับแล้วบางทีอาจจะมีออโต้ซาลอนด้วยใช่ไหมใช่ครับคุณผู้ชมก็หาสามารถหาซื้อได้ทั้ง2ที่นี้นะครับครับอ่ะหูลากตัวนี้นะครับหูลากตัวนี้มันคือหูลากของสปูนใช่ครับเป็นหูลากสปูนมือหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีเปล่ามือสองก็อยู่หน้าหลังประมาณ 35,000 ครับตอนนี้หูลากเฮียเนี่ย 35,000 ใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีขายพี่อุ้ยหายากมากเลยเนาะใช่หายากครับโอ้ย 30,000 กว่าบาทเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ธรรมดานี่คือเป็นอลูมิเนียมด้วยป่ะหรือเป็นอะไรเป็นอลูมิเนียมครับแข็งแรงไหมก็ลากได้พี่ได้อยู่เหมือนกันได้อยู่ครับนะครับอ่ะคุณผู้ชมไปดูชิ้นต่อไปขาซึ่งไม่ได้นะครับแน่นอนครับถ้าเป็นสปูนแม่งล้อต้องเป็นสปูนอ่ะเชิญนั่งนี่ครับใช่ครับล้อสปูนชุดนี้เนี่ยถามก่อนออฟเซ็ตเท่าไหร่ชุดนี้เป็นขอบ15กว้าง6นิ้วครึ่งออฟเซ็ต35ถามนิดนึงทำไมไม่ใส่7นิ้ว
สปูนรุ่นนี้มีแต่6นิ้วครึ่งพี่อ๋อนี่คือถ้าเขา15มี6นิ้วครึ่งออฟเซต35นี่คือสุดสเปคแล้วนี่คือใส่ฟิตเมนต์ออกมาประมาณนี้เลยใช่ครับครับตรงรุ่นของสาประตูเลยใช่ไหมครับอ่ะราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้ผมซื้อมือ2มา 58,000 58,000 ใช่ครับแล้วมือ1อ่ะมือ1เจนนี้ไม่น่าจะมีแล้วพี่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับมันจะเป็นรุ่นใหม่อย่างเดียวแล้วความพิเศษของล้อสปูนเนี่ยมันมีความพิเศษยังไงครับเบาครับพี่เบามากๆแล้วก็ถ้าเป็นตัวเก่าสีมันจะออกเขียวๆเงี้ยพี่มันเป็นด้านๆจะเขียวเขียวด้านๆมันไม่สวยเนาะครับเพราะยิ่งเขียวยิ่งสวยนะครับว่าเป็นล้อที่แบบว่ามีเอกลักษณ์ในสไตล์ของตัวเองแล้วมันเบาจริงอ่ะมาที่เบรกครับอันนี้ก็เป็นเบรกสปูนทวินบ็อกทวินบ็อกใช่พร้อมจานเบรกสปูนสองรุ่นเบรกดีไหมครับเบรกสปูนเบรกดีไหมหนึบอยู่พี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยพร้อมจานพร้อมพระเบรกของสปูนเนี่ยถ้าพร้อมพระเบรกชุดนี้น่าอยู่ประมาณเกือบ60,000ครับอันนี้มือ1มือ2มือ1ครับโอ้โหสวยเลยและเบรกดีด้วยใช่ครับที่สำคัญไม่ธรรมดาแล้วมันก็เข้ากับล้อนะครับคุณผู้ชมสำนักนี้แม่งทำออกมาแบบตัดออกมาสวยเลยเนาะสีดำดำด้านด้านแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์มาต่อสีน้ำเงินสีฟ้าครับแล้วที่สำคัญจะมีนี่ด้วยคุณผู้ชมน็อตล้ออย่าคิดว่าน็อตล้อเนี่ยเป็นน็อตล้อธรรมดาอลูมิเนียมธรรมดาไม่ใช่นะครับอันนี้น็อตล้อสปูนครับเออบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าไอ้สี่ตัวต่อวงเนี่ยทั้งชุดเนี่ยเท่าไหร่เซตหนึ่งตัวคือ4,000กว่าบาทครับแค่น็อตล้อแม่งก็4,000กว่าบาทแล้ววัสดุมันเป็นอะไรครับบอกหน่อยอลูมิเนียมครับอลูมิเนียมเบาใช่ไหมเบาครับเออแล้วแข็งแรงป่ะแข็งแรงนะครับถ้าเราขันตามปอนขันตามอะไรปกติก็ไม่มีรูดไม่มีอะไรก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับมาแบบนี้ก็ต้องสปูนขอให้มันครบครับชิ้นต่อไปเลยครับมามันคือกระจกมองข้างกระจกมองข้างสปูนนะครับขาดซึ่งไม่ได้ครับทำไมเขาใส่แบบนี้กันอ่ะเพราะอะไรเขาชอบอ่ะมันเป็นเอกลักษณ์ลักษณะของการแต่งรถแบบนี้คือมันอาจจะทำให้ครบเซตของคำว่าสปูนแล้วก็มันเป็นเคปลาเป็นคาร์บอนเคปลาเดียวเข้ากันหมดและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นเลนส์สีฟ้าป่ะใช่ครับเป็นเลนส์ฟ้าแล้วปรับไฟฟ้าด้วยโอ้โหมีปรับไฟฟ้าด้วยหรอปรับไฟฟ้าได้ปรับจากสวิตช์อยู่ข้างในสวิตช์อยู่ข้างในถือว่าไม่ธรรมดาเลยทั้งเซตนี้เท่าไหร่ครับกระจกมองข้างนี่คู่ละประมาณ10,000กว่าบาทครับอันนี้รวมทั้งสวิตช์ทุกอย่างเลยสวิตช์ใช้ของเดิมของรถเลยพี่มันคือรถมันมีไฟฟ้าอยู่แล้วสามารถต่อเข้าของเดิมได้ก็คือมีปลั๊กมีอะไรทุกอย่างสวิตช์ปุ๊บใช้ของเดิมแล้วก็ต่อเข้ากับตรงนี้สามารถใช้ได้เช่นกันโอ้โหไม่ธรรมดาเลยอ่ะผมขอมาดูตรงนี้นะครับอันเนี้ยมันคือที่ปัดน้ำฝนของสปูนครับผมนี่มันค่อนข้างจะแรร์ไอเทมเลยอ่ะครับมันได้มายังไงครับต้องถามนิดนึงคือตอนนี้ของใหม่ก็ยังมีให้เบิกอยู่นะพี่ไอเนี่ยชุดคู่หนึ่งประมาณ 3,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทใช่แค่นี้นะครับคุณผู้ชมใช่ครับขึ้นชื่อว่าสปูนนะแม่งมาเป็น 3,000 กว่าบาทเลยไม่ธรรมดามีราคาทุกอย่างครับ เดี๋ยวเราจะไปรวมของแต่งนะเว้ยว่าของแต่งคันนี้แม่งที่เป็นสปูนอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่เขาเคาะราคามาว่าเท่าไหร่อ่ะเราไปดูข้างหลังกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมนะครับขาดซึ่งไม่ได้เหมือนกัน3ประตูเนี่ยมันต้องมีแก๊ปหลังเนาะครับแก๊ปหลังตัวนี้มันจะเป็นสปูนอีกใช่ไหมใช่ครับแก๊ปหลังนี้ก็เป็นของสปูนแต่ถ้าถ่ายให้ดูนะมันสปูนอีกแล้วนี่ใส่อื่นมันก็ใส่ไม่ได้เว้ยต้องใส่สปูนอ่ะแก๊ปหลังชิ้นนี้เท่าไหร่ครับประมาณ10,000กว่าบาทเองครับ10,000กว่าบาทเลยเหรอใช่ครับโอ้โหแล้วมันดีกว่าของปกติของยี่ห้ออื่นยังไงบางครับมันบางเหรอบางครับครับเดี๋ยวผมลองเปิดกระจกดูอันนี้รวมถึงน้ำหนักเบาด้วยป่ะเบาด้วยครับอืมก็จะเบาแต่ถ้าเป็นเคปลาร์ทั่วไปชิ้นงานมันจะหนาอืมโอ้นี่คือสปูนแท้ๆเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นปลาไหมบอกไว้ก่อนแล้วรถคันนี้แม่งไม่ธรรมดานะเว้ยคันนี้แม่งของแท้แลไอเทมทั้งคันใช่ไหมครับเจ้าของครับใช่ครับโอ้โหสวยมากๆเลยอ่ะมาดูที่ท่อสปูนนะครับข้างล่างสปูนแน่นอนทรงนี้ใช่ครับอันนี้เป็นท่อสปูน N1 ครับเจ็ดแรกไม่มีเพดแล้วสปูน N1 เนี่ยมันเป็นกี่นิ้วไส้มันไส้ประมาณ2นิ้ว2ครับ2นิ้ว2เลยใช่ไหมก็คือสแตนดาร์ดของมันมาเป็นแบบนี้ใช่ครับแล้วตอนนี้ราคาค่าตัวเนี่ยของตัวเนี้ยเท่าไหร่มือ2อยู่ประมาณ10,000กว่าบาทครับ10,000กว่าบาทใช่ครับแล้วคันนี้ทั้งเส้นนะครับอ๋อนี่คือทั้งยันเฮดก็คือเฮดด้วยเฮดสปูนด้วยสปูนตัวกลางสปูนแล้วพักปลายพักปลายสปูนโอ้โหรวมแล้วเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าน่าจะมีประมาณ50,000กว่าบาท50,000กว่าบาทนะครับแล้วระบบทอยเสียใช่ครับนะครับเราพูดถึงเรื่องเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องเดี๋ยวว่าคันนี้ทำไปครับไปนะครับเราก็จะมาต่อกันที่ภายในห้องเครื่องของ Civic 3ประตูคันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องอะไร B
B1620ครับ B1620อ่ะเปิดมาเลยครับดูหน่อยที่หน้าตาเป็นแบบไหนโอ้โหแม่เจ้าสีเหลืองอลังการงานสร้างสุดๆเลยอ่ะเลยครับพาไปชมเลยว่าคันนี้ทำอะไรบ้างเริ่มจากท่อนล่างก่อนท่อนล่างคันนี้ทำอะไรเป็นเครื่องอะไรคันนี้เป็น B20 นะครับ1620ข้างล่างก็เป็น B20 XO เป็นลูก XO เป็นลูก XO ครับข้อเวียงทำไหมข้อเวียงบาลานครับบาลานข้อเวียงใหม่ครับแล้วก็ฝาปาดฝาเดี๋ยวก่อนการสูบเปลี่ยนป่ะการเดิมครับอ๋อการเดิมด้วยลูกเดิมการเดิมบาลานข้อเวียงใหม่เน้นแรงมากเน้นใช้งานอ๋อโอเคเน้นสมบูรณ์อ่ะเราก็ขึ้นมาที่ฝาทำอะไรสูบก็มีการปาดฝาขัดพอร์ตขัดลื่นขัดลื่นครับแล้วก็ใช้แคมดีเทนเนอร์วาล์วบีเป็น B16B อ๋อเป็น 16B สูงสุดเลยในบรรดาของฝาแดงครับอ่ะตอนนี้ให้กำลังแรงม้าเท่าไหร่ครับผมตอนนี้จูล่าสุดอยู่ประมาณ230ม้าครับ230เลยเหรอครับโอ้โหไม่ธรรมดาทอร์กอยู่ที่เท่าไหร่ครับทอร์กจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับแรงละเอียดเหลือเกินถ้าเป็นทอร์กต้องไปดูที่ไดโน่ไปดูที่กราฟทีว่าเป็นแบบไหนใช่อ่ะไปดูของแต่งภายนอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าตอนนี้ของแต่งภายนอกคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะแนะนำหน่อยอันนี้อย่างห้องเครื่องที่เห็นจะชัดเลยอย่างแรกก็คือต้องเจอเลยฝาวาล์วสปูลนี่ฝาวาล์วพร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นนะครับลายเซ็นของใครนายช่างใช่ไหมใช่จำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นนายช่างที่ดูแลเจ้าของสปูลจริงๆใช่ครับคนที่แก่ๆสูงผอมๆใช่ครับหัวงอกใช่ครับถ้าคนรู้จักสปูลติดตามสปูลจริงก็จะรู้จักนายช่างคนนี้ชื่อเท่าไหร่ครับเออไม่เป็นไรนะครับยังไงคนเขารู้จักอยู่ดีแต่แค่กล่าวไปถึงเฉยๆนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จะมีลายเซ็นอยู่ตรงนี้1จุดนะครับแล้วตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับรวมแล้วเป็น2จุดครับฝาวาล์วนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเท่าไหร่ครับฝาวาล์วเบิกใหม่มันหมื่นกว่าบาทเหมือนกันครับพี่หมื่นกว่าบาทใช่ครับเดี๋ยวก่อนได้มีลายเซ็นเนี้ยมันแพงขึ้นไหมตอนลายเซ็นเขาไม่ได้คิดตังค์หรอกไม่ได้คิดตังค์ใช่ครับเขาคิดตังค์ก็คงไม่ไหวรถมันได้เคยได้ขึ้นไปโชว์ฝาวาล์วนี้ได้ขึ้นไปโชว์บนงานพี่โอครับก็เลยได้เซ็นมาก็คือหมื่นกว่าบาทนะครับฝาวาล์วสีเหลืองตัวนี้แล้วตัวนี้ฝาหัวเทียนเนี่ยเป็นของสปูลเช่นกันแน่นอนใช่ครับมีตานกกระเรียนด้วยใช่ครับฝาครอบหัวเทียนตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ผมก็เห็นเขาขายกันหมื่นกว่าบาทนะครับแม่งหมื่นกว่าบาทเลยวะไอ้ฝาแค่เนี้ยใช่ครับโอ้แม่งโหดร้ายมากเลยใช่สำนักนะลัทธินะมันก็ต้องอย่างนี้แล้ววะนะครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือเฮดเดอร์สปูลใช่ครับสวยๆเงาๆเลยอ่ะบอกคุณผู้ชมหน่อยนะครับว่าเฮดเดอร์สปูลเนี่ยมันมีสูตรอะไร421หรือ41หรืออะไร41ครับแล้ว41มันดีกับ421ยังไงแตกต่างกันไหมมันแล้วแต่บางคนนะพี่บางคนก็ชอบ421มากกว่าแต่สำหรับผมว่า41มันลูกเปิดมันแรงกว่าพี่มันฟีลลิ่งเป็นแบบไหนอ่ะอธิบายมาลูกเปิดมันแรงกว่ายังไงมันเหมือนเวลาจูนมาเหมือนมันได้ทอร์กเยอะกว่าอะไรเงี้ยใช่ครับกำลังมาเยอะกว่าใช่แน่ในแบบรอบสูงๆมันแวดเลยฮะแวดเลยแวดกว่าครับโอ้แม่งโหดร้ายมากนี่คือ41นะครับของสปูลอ่ะของแต่งชิ้นต่อไปเป็นตัวนี้เลยนะครับยังไงก็ต้องเป็นสปูลอีกเช่นกันก็ต้องเป็นตัวนี่คือท่อมอน้ำสปูลครับทำไมท่อมอน้ำเดิมใส่ไม่ได้มันดีกว่ายังไงราคาเท่าไหร่อันนี้ชุดละ 7-8,000 บาทครับ 7-8,000 บาทใช่ครับแซมกูแม่งเท่าไหร่วะ 2-3,000 ยังไม่ใช่หรอพันกว่าบาทใช่ไหมถ้าเป็นของไทยก็4,000 กว่าบาทนะแซมกูผมเห็นอันนี้มันเป็นเรียกว่าไงเป็นลัทธิเป็นความชอบเพิ่มมันในความครบอะพี่เพิ่มมูลค่าใช่คือแบบว่าให้มันเป็นไปในทางเดียวกันมันคือสปูลนะสปูลก็เราใส่ความพยายามให้อะไรที่เป็นหาสปูลได้ก็ใส่ให้เป็นสปูลให้หมดครับนะครับตัวนี้ก็เป็นคำสปูลเช่นกันใช่ครับคำสปูลตัวนี้ราคามาเท่าไหร่นี่มีตาด้วยเนี่ยให้ดูตาอยู่ตรงนี้นะครับ6,500ครับตัวนี้เนี่ยตาจะอยู่ตรงนี้นี่สปูลเป็นสติ๊กเกอร์6,500ครับผมเห็นมือ2อยู่ที่ประมาณ 2-3,000 ใช่ไหมมือ2ก็แล้วแต่สภาพครับมีแต่ 2,500 ขึ้นไป 3,000 4,000 แล้วแต่นะครับอันนี้คือ 6,000 กว่าบาทนี่คือราคามือ1ครับนะครับเจ๋งมากเลยอ่ะหม้อน้ำโคโยลาดทำไมไม่มีหม้อน้ำสปูลหรอถามหน่อยผมยังหาไม่ได้ครับตกลงมันมีด้วยใช่ไหมมีครับหม้อน้ำสปูลมีครับหรอหน้าตาเป็นแบบไหนช่วยอธิบายหน่อยก็มันก็จะเป็นเรียบๆเลยพี่ไม่มีโลโก้เลยแต่ทุกคนจะรู้ว่ามันเป็นสปูลคือสปูลเนี่ยบ่งบอกเลยนะว่าใช่เอกลักษณ์เขาจะไม่ค่อยมีโลโก้คือแม่งความเรียบง่ายๆคล้ายๆของเดิมเว้ยใช่ครับแต่ว่ามันก็คือแบบประมาณว่านี่คือสปูลนะครับในมือเบรกอะไรของมันอ่ะมาดูที่รางอยู่แต่ยังหาไม่ได้อ๋อยังหาอยู่กำลังหาอยู่นะอ่ะรางหัวฉีดครับยี่ห้อของอะไรเนี่ยอันนี้รางหัวฉีดเป็นเรียเดมครับแล้วมันดีไหมครับเนี่ยดีครับมีเลกูเลตด้วยเลกูเลตของยี่ห้ออะไรของเรียเดมเหมือนกันครับเป็นชุดของมันมาเลยครับเป็นชุดคิดของมันใช่ครับนะครับคุมแรงดันทุกอย่างอยู่ครับสวยเลยราคาเท่าไหร่ครับทั้งเลกูเลตทั้งพร้อมรางเลกูเลตบวกรางได้ประมาณ15,000-16,000อุ้ยแพงเหมือนกันนะแพงครับราคาสูงแต่
มันเป็นรุ่นใหม่ๆแบบว่ายังไม่มีก๊อปอะพี่มันก็เลยใส่แล้วมันสวยครับคุมแรงดันคุมเพรสเชอร์ของน้ำมันฟูเอลครบเลยได้อยู่นะก็มาที่หัวฉีดดีกว่าหัวฉีดสีเขียวนะครับคุณผู้ชมหัวฉีดสีเขียวนี่คือหัวฉีดอันนี้เป็นหัวฉีดของเดนโซ่ครับอ้าวดีไหมเดนโซ่ดีนะครับราคาเท่าไหร่ครับสี่หัวประมาณ 5,000 กว่าบาทครับคุมทุกอย่างฉีดฝอยฉีดฝอยดีใช้งานได้ไม่ตกใช่ครับในรถแข่งก็ใช้แบบนี้ก็ได้อยู่ครับรถแข่งใช้ได้รถบ้านก็ต้องใช้ได้เหมือนกันครับเนาะอ่ะมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมนี่อันนี้ MSD นี่ MSD คอยจุดระเบิดครับแยกออกมาใส่เพื่ออะไรครับเพิ่มกระแสไฟให้มันแรงขึ้นครับเสถียรขึ้นใช่ไหมเสถียรขึ้นในรอบสูงแล้ว MSD แบบเนี้ยนะครับเป็นคอยจุดระเบิดคอยแยกมาที่จานจ่ายเข้าที่จานจ่ายเดิมแล้วส่งออกไปด้วยสายโพเทียมสปูลเข้าที่ตัวเครื่องเท่าไหร่ครับชุด MSD เนี่ย MSD ตัวนี้ 2,000 กว่าบาทครับหาใส่ได้ครับผมมาที่ตัวนี้จะของแรงเทียมอีกเช่นกันใช่ครับอันนี้ใส่สปูลเท่าไหร่4หัวอันนี้ถ้าอยู่มา 8,000 กว่าบาท 8,000 ใช่โพเทียม 8,000 ครับคุณผู้ชม Limited Slip คันนี้ในเครื่องมีปะมีLimited Slip คันนี้มีครับเป็นของอะไรครับคัตโกะครับคัตโกะกี่เวครับ1.5 ครับให้ฟีลลิ่งเป็นแบบไหนเกาะถนนดีป่ะกึกๆดีครับเวลาขับเกาะถนนดีเวลาเลี้ยวนี่มันพวงมาลัยตึงมือเลยใช่ไหมใช่ครับก็จะมีเสียงนิดหน่อยกึกๆๆๆรถเผาผังไปขังเอาไว้มีคัดด้วยได้ยินอยู่แวบๆเมื่อกี้คัดอะไรครับคันนี้คัด ORC ครับ ORC ครับ ORC กุ้งกิ้งกี่แผ่นครับซิงเกิลครับซิงเกิลแผ่นซิงเกิลเพจครับราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยคัดชุดนึง 20,000 ประมาณ 28,000 ครับก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปใช่ครับอันนะครับคุณผู้ชมนะครับภายนอกก็จะอยู่ที่ประมาณนี้สวยๆเก็บสีใหม่ด้วยอ่ะถามเรื่องสีดีกว่าสีเป็นของอะไรอันนี้สีเป็นสีเบอร์ของพวกไทอาร์ครับอมเหลืองหน่อยๆใช่ไหมใช่ครับไวแชมเปี้ยนใช่ไหมใช่ครับผมออกประมาณนั้นเลยใช่ครับคุณผู้ชมครับประมาณนี้นะครับสำหรับภายนอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ภายในกับ Honda Civic EG คันนี้สปูนลัทธินิยมตามมาครับคุณผู้ชมเราก็มาอยู่ที่ภายในของ Civic EG Spoon คันนี้แล้วนะครับบอกเอาเลยว่าเป็นสปูนโคตรๆสปูนจ๋าเลยแน่นอนทั้งคันเลยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าคันนี้มีของแต่งสปูนอะไรบ้างนะครับอ่ะเลยครับมาบอกเลยครับว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากอันแรกก่อนเลยนี่ก็คือพวงมาลัยสปูนนะครับนี่คือพวงมาลัยสปูนใช่ไหมเจน2ครับอันนี้คือเจน2ใช่ครับเจน2กับเจน1มันต่างกันยังไงปีข้างหลังครับถ้าผมรู้ผมไม่ลึกมากแต่คือใช่ข้างใต้มันจะบอกปีผลิตด้วยใช่ไหมใช่ครับค่อนข้างเจ๋งเลยอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทใช่ครับและที่สำคัญนะครับคันนี้มีลายเซ็นเหมือนเดิมมีลายเซ็นเหมือนเดิมครับนี่ลัทธิสปูนนี้แม่งต้องมีลายเซ็นทุกคันเลยวะใช่ครับอ่ะชิ้นต่อไปครับของแต่งชิ้นต่อไปเรือนไม้ครับเรือนไม้นี่เรือนไม้สปูนใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูใกล้นี่เรือนไม้สปูนอยู่ตรงนี้นะครับมีโลโก้สปูนอยู่ข้างในเห็นไหมความเร็ว240ครับนะครับแล้วความแรงของราคามันเท่าไหร่ตอนนี้ผมเห็นขายกันอยู่แบบแสนห้าตั้งแต่แสนหนึ่งถึงแสนห้าครับโอ้ทำไมมันแพงจังด้วยความที่แบบว่าหาไม่มีแล้วครับนี่คุณผู้ชมจะบอกให้นะถือไว้ก็ขายอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นไม้ของ Civic EGยังราคาขนาดนี้เลยไม่ Civic EK จะหนักยิ่งกว่านี้โอ้ถ้า EK ตอนนี้ผมเห็นขายกันอยู่ 200,000 กว่าเลยครับ 300,000 ยังมีเลย 300,000 ยังมีเลยครับแม่งโหดมากนะครับอ่ะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นตัวนี้เลยอันนี้เป็นเลนส์กระจกมองหลังครับเป็นของสปูนข้างหลังไม่เก็บหน้าป่ะข้างหลังไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่เขาจะไม่ได้เปลี่ยนเสื้อเขาจะใช้เสื้อเลนส์เดิมแล้วก็เปลี่ยนแต่เลนส์เอาเลนส์มาแปะอย่างเดียวก็คือกรอบตรงนี้กรอบเดิมใช่ครับเราเอาเลนส์ของสปูนสีฟ้าเนี่ยที่มีโลโก้ตรงเนี้ยเอามาแปะใส่เท่าไหร่ครับนี่น่าจะ 3,000 กว่าบาทครับใส่แล้วก็มันจะดีกว่าตรงที่แบบมุมมองมันจะกว้างขึ้นนี่ก็จะถามพอดีเลยใช่ว่ามันมีข้อดีข้อแตกต่างอะไรดีกว่าของสแตนดาร์ดเยอะพอสมควรครับเพราะว่ามันมุมมองก็จะกว้างขึ้นตัดแสงด้วยป่ะตัดแสงได้ตัดแสงด้วยครับเป็นเลนส์ฟ้าสวยมากๆเลยเนาะเป็นเลนส์ฟ้านะครับคุณผู้ชมใส่ปิ๊บใส่กิ๊กเลยเนาะครับอ่ะของแต่งชิ้นต่อไปขอพูดถึงตัวนี้เลยเดี๋ยวนวมอันนี้ก็เป็นนวมดำของ EG6นวมดำของ EG6 นะครับก็คือมันแตกต่างจากนวมเดิมนวมเดิมจะเป็นสีเทาใช่ครับถูกป่ะจะเป็นสีเทาและนวมเดิมสีเทาซึ่งมันถูกแต่ว่านวมตัวนี้เป็นสีดำซึ่งมันแพงแน่นอนใช่ครับตอนนี้ราคาทะยานเท่าไหร่แล้วครับ
ประมาณ 7-8,000 บาทครับ 7-8,000 ใช่ครับเฉพาะนวมอย่างเดียวใช่ครับเฉพาะนวมเลยครับสวิตช์องสวิตช์แอร์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยเฉพาะนวมเดียวแล้วที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมมันไม่ได้แค่จบที่นวมดำอย่างเดียวแผงข้างก็ดำด้วยแล้วเป็นแผงข้างตุ๊กแกเบาะหลังนะครับคุณผู้ชมเป็นตุ๊กแกหมดเลยนี่มันไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งราคาตอนนี้ทะยานไปไกลช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยครับตอนนี้ราคาของตุ๊กแกเท่าไหร่ครับราคาของตุ๊กแกก็สตาร์ทอยู่ประมาณ 80,000 พี่ 80,000 เลยใช่ครับทั้งคันคือแบบว่าหมายถึงนวมหน้าคือแบบที่เรียกว่าชุดภายในทั้งหมดคอมพลีททุกอย่างใช่ครับอยู่ประมาณ 80,000 ขึ้นถึง 100,000 กว่าโหแม่งโหดร้ายเลยนะรถนี้ปีรถนี้ปีอะไรคันนี้รถปี93ครับปี93แต่นวมแม่งจะแสนเนาะใช่ครับภายในแม่งคือมันได้รับความนิยมอ่ะเนาะใช่ครับคือได้รับความนิยมด้วยแล้วก็เป็นของที่เริ่มหายากแล้วการที่จะได้รถญี่ปุ่นมาคันนึงก็ยากแล้วพี่แล้วตอนนี้รถญี่ปุ่นคันนึงซื้อ 200,000 กว่า 300,000 ถ้ามีภายในมาครบๆอันนี้คือราคาแบบที่เราซื้อมาแล้วตัดแล้วส่งใส่เรือมาเลยใช่ครับอยู่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 บาทใช่โหแม่งไม่ธรรมดาจริงๆเว้ยเนาะใช่ครับอ่ะนะครับคุณผู้ชมก็ค่อนข้างจะแบบคันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างจะฟูลคอมพลีทจริงๆนะจากของแต่งจากภายในเดิมๆของไทยกลายเป็นของแต่งตัวนอกและเป็นของแต่งสำนักสปูนแบบเต็มๆเลยและซึ่งขาดซึ่งไม่ได้นะครับแหมไม่อยากจะพูดเลยที่เรานั่งอยู่มาเดี๋ยวจะให้ลูกเลยดีกว่าไม่ต้องไม่นะพี่ลูกเองเล็กอันนี้คือสปูนแน่นอนนะครับคุณผู้ชมดูนะความพิเศษของบอร์ดสปูนเนี่ยมันกระทัดรัดและกระชับใช่ไหมใช่ครับมันจะกระชับกับตัวเราหน่อยแล้วมันจะเบาแล้วมันจะบางมากครับแล้วทีเนี้ยเนี่ยค่าตัวเนี่ยแม่งแพงมากแน่นอนคือถ้าเป็นตัวเก่าตอนนี้แพงมากพี่ผมเห็นขายกัน120,000แล้วครับเดี๋ยวก่อนนะมีตัวเก่ากับตัวใหม่ใช่ครับตัวเก่ากับตัวใหม่มันต่างกันยังไงตัวเก่ามันจะเล็กกว่าตัวใหม่มันจะหุ่นมันจะใหญ่กว่าแล้วผ้ามันจะไม่เหมือนกันซึ่งตัวนี้เป็นตัวเก่าตัวนี้เป็นตัวเก่าครับนะครับแล้วตอนนี้ทะยานไปเท่าไหร่ครับที่คอยทีชัดๆผมเห็นล่าสุดมีคนขายก็120,000อ่ะพี่คู่ละ120,000คู่ละ120,000นึกว่าข้างละ120,000ข้าง120,000นี่กูน้ำตาแตกเลยคู่ละ120,000ยังพอไหวนะยังพอไหวนะ120,000นะครับมันก็จะเป็นเคปลาร์เหลืองเนี่ยครับมันจะเป็นคาร์บอนเคปลาร์สีเหลืองเนาะสวยๆเลยอันนี้มาพร้อมล้างป่ะครับแยกครับแยกล้างอันนี้เป็นเลคโลตรงรุ่นแล้วก็มาพร้อมกับประกับด้วยป่ะไม่รวมครับประกับไม่แยกอีกต่างหากครับอ่ะประกับกับล้างเท่าไหร่ครับล้างประมาณ 20,000 ล้าง 20,000 10,000ล้างข้างละ10,000ใช่ครับอันนี้รวมประกับมั้ยไม่รวมครับไม่รวมประกับเท่าไหร่ข้างละ 9,500ก็คือฝั่งละเกือบ 20,000 ใช่ครับ 19,000 นะครับจะใส่บอกก็ต้องมีประมาณ 150,000 ครับพี่โคตรโหดเลยเหี้ยแม่งเหี้ยแม่งหนักมากเลยว่ะอ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับรถคันนี้นะถือว่าเป็นรถที่แบบคอมพลีทในเรื่องของการแต่งภายในเป็นเรียกไงตัวนอกจริงๆและที่สำคัญมีชุดแต่งอะไรที่มันเป็นของสปูนเยอะมากๆนะครับที่หายากอ่ะขาดซึ่งไม่ได้อันนึงก่อนจะปิดภายในอันนี้คือหัวเกียร์ครับเท่าไหร่ครับเนี่ยโอเคตอนนี้ราคาก็อยู่มามือสองก็อยู่ 20,000 กว่าบาท 20,000 ของใหม่ก็อยู่ 40,000 ประมาณเนี้ยครับของใหม่มือ2 20,000 ใช่ครับของใหม่ 40,000 ครับครึ่งๆเลยครึ่งๆครับ อ่ะเบ็ดเสร็จแล้วครับขอจบถามคำถามสุดท้ายเลยเกี่ยวกับรถคันเนี้ยทำแล้วไปเท่าไหร่ครับรวมแล้วบัดเจ็ตประมาณให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยกับผู้ที่สนใจที่แบบอยากทำสปูนแบบเนี้ยนะครับถ้าทำสปูนอย่างนี้ผมอยู่ที่ว่ามันอยู่ที่การหาอะไหล่ได้จังหวะการได้อะไหล่มากกว่านะพี่เนื้อคู่สูงไม่สูงแต่ถ้าการรีสโตร์รถแบบเนี้ย อย่างที่ผมทำอยู่อ่ะคันหนึ่งบัดเจ็ตก็ต้องมี 500,000 ขึ้นนะครับครับรถเก่าๆรถเล็กๆแบบนี้นะครับยังไม่จบที่ 500,000 นี่คือซื้อ Honda Jazz ได้คันนึงเลยนะเว้ยใช่ครับแต่มันไม่เหมือนกันพี่อย่างนี้มันแบบเก็บไว้ความสุขว่าแบบบางคนพวกนี้เขาจะมีรถปกติใช้งานอยู่แล้วแต่แบบว่าอาจจะชอบ3ประตูเป็นพิเศษก็มารีสโตร์รถให้มันใหม่ขึ้นมันเป็นความหลงไหลความหลงไหลในรูปทรงของมันด้วยอะไรเงี้ยความรักที่แบบชื่นชอบกับรถสไตล์แบบนี้ใช่ครับแล้วก็สายสาวก Honda ต้องมาเป็นแบบนี้เลยใช่ครับไม่ฮอนไม่สปูนก็หมูเก้นใช่ครับเออแม่งประมาณนี้อ่ะนะครับภายในก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเทสไดรฟ์กันตามมาครับ Listen to the tingle of the sweetest bomb Shaking her to feel the drink of beaters drunk I got a high strength feeling like a beaver bump
ากให้เล็กฝากหน่อยเกี่ยวกับคนที่ชื่อชอบสำนักสปูนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องรถของการแต่งมันมีวิธีการแต่งแบบไหนสไตล์ไหนเป็นยังไงอ่ะมีความอะไรในใจบอกเลยครับสำหรับพวกที่ชอบชื่นชอบเสาบุกสปูนก็ลองศึกษาดูนะครับว่ามีแบบไหนบ้างครับรุ่นไหนอยากแต่งแบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่ค่าตัวของสปูนก็จะมีค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับของเบิกใหม่มันถ้ายังพอมีอยู่ราคามันก็จะไม่สูงแต่ไหนที่แบบมันเป็นของแรเทมไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันหายยากๆมันก็จะมีค่าตัวของมันเพราะกว่าจะได้มามันก็ยากพอสมควรนะครับผมก็มันมีอะไรที่แบบต้องเจ็บตัวก็ต้องยอมเจ็บตัวไปนะครับเพราะว่ามันหายากความแบบนี้มันถ้าเขาขึ้นไปแรไอเทมแล้วมันก็ราคามันก็จะไม่ลงนะครับมันก็จะอยู่คงที่มันหรือบางทีอนาคตอาจจะเป็นมีมูลค่าเพิ่มกว่าเดิมก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับขายต่อได้นะว่าอย่าลืมบอกไว้ก่อนใช่ขายได้มีราคาตลอดครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกูนะครับของมูมูช็อปด้วยนะครับมูมูช็อปอยู่ที่ไหนสุวินทวงศ์ครับบนถนนสุวินทวงศ์เลยครับอยู่ย่านมีนบุรีนะครับใครที่ชื่นชอบรถ Honda แต่งสไตล์อัสปูนหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงล่างแต่งเครื่องครับมูมูช็อปยินดีรับใช้ใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับฝากมูมูช็อปไว้ได้แล้วกันสุดท้ายนี้ไม่มีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามกับ Racing Lover Channel ผมจะหารถซิ่งรถดีรถมันรถเจ๋งรถเด่นๆรถเก่าๆรถมีเอกลักษณ์ให้คุณผู้ชมดูตลอดเวลาไม่มีอะไรแล้วก็พบกับรายการ Racing Lover Channel อีกครั้งไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ